สวัสดีครับกับมีกับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับป้าบอยและวันนี้นะครับผมก็มีของที่น่าสนใจอีกแล้วอีกเช่นเคยและเหมือนตลอดทุกครั้งนะฮะวันนี้เองก็จะเป็นทางด้านของ Royal Pass Season ใหม่หรือ Season 18นะครับซึ่งมีการหลุดออกมาแล้วนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของกล่องพรีเมียมที่จะมาใหม่เหมือนกันนะซึ่งกล่องพรีเมียมก็น่าสนใจอยู่พอสมควรแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของกล่องพรีเมียมกันก่อนละกันนะครับและนี่นะครับก็คือชมหน้าของกล่องพรีเมียมอีกอันนึงนะที่เป็นอันใหม่นะอาจจะมีก่อนหน้านี้1อันนะครับแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นอันต่อไปเลยนะครับซึ่งดูน่าสนใจและเท่มากๆด้วย Speed Bunny Cover เก๋นะชอบและอยากได้ แม่งเอ้ยและนี่ก็คือ Iron Tortoise นะฮะหรือก็คือเซตที่ผมได้รีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะเป็นชุดแบบเออก็เท่นะเป็นชุดเหมือนออกเนี่ยเอาตรงนะชุดช่วงนี้คือแบบเท่เยอะมากอะเท่เยอะมากไม่เงยเท่จริงเท่จริงแล้วก็มี Iron Tortoise SKS นะครับก็ดูเก๋นะใช้ได้แต่ชุดนี้อยากได้จริงๆนะเอาเรื่องอ่ะผมว่าต้องมาแบบการันตีหรือไม่ก็แบบสปินแน่เลย4ชิ้นแดงอย่างเงี้ยแต่ไม่เขียนว่าพรีเมียมเพจก็ไม่แน่หรือว่ามันก็เป็นไปได้นะที่จะมีของแดง4ชิ้นในกล่องพรีเมียมเลยก็เป็นไปได้เฮ้ยแต่กระเป๋าก็เก๋ดีนะกระเป๋ามันระเบิดเลยเออแล้วก็กระทะก็ใช้ได้ไม่แย่ดูใช้ได้ก็โอเคดูดีอยู่และที่เหลือก็น่าจะเป็นทางด้านของเก่าที่เอามาย้อมแมวใหม่นะฮะหากเพื่อนๆกำลังหาร้านเติม UC ที่ถูกเติมไวและปลอดภัยแน่นอน 100% นะฮะผมแนะนำร้านนี้เลย Richman Shop และการเติมก็จะแสนง่ายมากเลยนะฮะเพียงแค่ใช้เลข ID และชื่อตัวละครเท่านั้นนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะฮะ @richmanshop อย่าลืมแอดกันด้วยนะและตอนนี้เองทางร้านก็มีโปรโมชั่นเติมครั้งแรกด้วยนะฮะซึ่งบอกเลยนะฮะว่าคุ้มมากๆเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเติมนะฮะและถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่ได้เล่นแค่ PUBG เท่านั้นร้านนี้ก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสอบถามกันได้เลยแล้วก็ถัดมาเลยละกันอันนี้ก็น่าจะเป็น Lucky Crate นะครับซึ่งดูน่าสนใจมาก Golden Princess อันนี้ก็เป็นอีกเซตนึงที่ผมได้รีวิวไปแล้วแบบคร่าวๆนะแต่ยังไม่ได้เห็นแบบจัดๆแล้วก็ไม่รู้ถึงกล่องว่ามีอะไรบ้างด้วยนะแต่เหมือนจะมีของแดงอยู่ 2-3 อย่างทรงผมเก๋ดีนะ Princess Dancing Princess Headpiece เก๋ดีใช้ได้อ๋อแล้วนี่ก็เป็นทางด้านของชุดของนางเทมก็คือชุดของDancing Princess นี่เองสินะมาควบคู่กันนะครับระหว่างผมกับชุดโอเคเอ้ยแต่คาสวยนะไม่ใช่คาอัปเกรดนะแต่ค่อนข้างดูดีเลยใช้ได้เลยไม่แย่ถัดมาก็จะเป็นทางด้านของกระชะที่ดูแพงดี ต้องเรียกว่าดูแพงดีกว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะใช้ได้เลยแล้วก็หมวกกันน็อกที่ดูแพงเหมือนกันนะครับมีอัญมณีเต็มไปหมดเลยเซตนี้ดูแพงเหมือนกันนะทั้งการเติมเพื่อที่จะเอาแล้วก็ทั้งแบบรูปร่างลักษณะด้วยนะ แต่ร่มยังมองไม่เห็นนะยังบักอยู่นะครับและที่เหลือก็ของย้ําแมวเหมือนเดิมเนาะเฮ้ยแต่อันนี้เหมือนยังไม่เคยเห็นป่ะ Dark Gold Boot ไม่แน่ใจนะน่าจะยังไม่เคยเห็นมั้งน่าจะยังไม่เคยเข้ามั้งเฮ้ยแต่สวยดีใช่ได้และถัดมาหลังจากนั้นก็จะเป็นทางด้านของ Grossa Upgrade นะครับเหมือนหลังจาก M24 Upgrade แล้วน่าจะเป็น Grossaซึ่งโกรซ่าอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเลเวล5มั้งแล้วก็ในกล่องนี้ก็จะมีทางด้านของชุดด้วยนะครับ Contemporary Wukong Set น่าจะมาด้วยกันแหละทีมเดียวกันอยู่น่าจะทีมเดียวกันชุด Wukong หรือก็คือชุดหงอคงนั่นเองเนาะและนี่ก็คือโฉมหน้าของทั้งเซตนะครับก็โอเคนะก็โอเคนะถึงจะดูมันก็เท่แหละที่เหลือก็ของย้ําแมวเหมือนเดิมเนาะและเหมือนจะเป็นเซตม่วงใหม่ด้วยและไหนๆเราก็พูดถึงปืนอัพเกรดโกรซ่าแล้วเราก็มาดูกันเลยแล้วกันเนาะซึ่งอันนี้เองนะครับก็จะเป็นทางด้านของโกรซ่าเลเวล5นะครับและเลเวล1ก็จะเป็นแบบประมาณนั้นเนาะแล้วก็เลเวล2ก็เหมือนยังบั๊กอยู่นะครับเลเวล3ก็จะออกแนวแบบชมพูหน่อยซึ่งมันก็ดูน่ารักแล้วดูสวยดีนะใช้ได้เลยแล้วก็เลเวล4ก็คือคิวเมสเซจนะครับก็ดูไม่แย่นะใช้ได้เหมือนกันแล้วก็เลเวล5ที่ดูค่อนข้างสวยนะผมค่อนข้างโอเคนะแต่มันก็ดูแบบมุ้งมิ้งไปหน่อยแต่ดูสวยมากๆแบบไอ้ทองแบบตัดไปกับฟ้าอ่อนๆและชมพูอ่อนค่อนข้างดูดีเลยใช้ได้และเหมือนกับว่ากล่องซัพพลายอันถัดไปนะครับหรือก็คือกล่องที่ใช้ตั๋วแบบตั๋วโง่ที่สุดตั๋วเขียวๆถ้าจำไม่ผิดนะ ก็จะมีทางด้านของชุดนี้เข้ามานะครับซึ่งก็เป็นชุดเก่านะถ้าจำไม่ผิด
แต่ไอ้กระเป๋าอ่ะเก่าแน่นอนสักพักใหญ่ๆแล้วอ่ะแบบใหญ่มากๆนะครับไอ้กระเป๋าแล้วก็กระทะด้วยนะครับสักพักใหญ่ๆเลยก็จริงๆถามว่ามีซัพพลายเครดิตมันดีไหมมันก็ดีนะเพื่อให้คนที่เป็นสายฟรีได้มีโอกาสที่จะได้รับของแดงหรือว่าได้ใช้แบบเป็นรายวันก็ได้อะไรเงี้ยมันก็ดีนะครับมันก็ดีแต่มันออกยากไหมของถาวรยากมากเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยมั้งแต่มันก็อาจจะมีโอกาสแหละแต่ก็นะก็ไม่แย่โดยรวมถือว่าค่อนข้างโอเคค่อนข้างโอเคแน่นอนถัดมาเรามาพูดถึง Royal Pass Season 18กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจมาบ้างเนาะอย่างแรกเลยนะครับที่เพื่อนเห็นนะครับก็คือปกนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นทางด้านของอัคซึ่งดูสวยเหมือนกันนะใช้ได้เหมือนออกแนวแบบตีมนีออนยังไงไม่รู้เฮ้ยแต่ใช้ได้นะผมอยากได้อัคอัปเกรดมากเลยแต่ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะครับอัคสวยๆแบบนี้ก็ดีและนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นทางด้านของ SLR ด้วยนะว้าวซ่ามากมากดูดีใช้ได้เลยชอบและจริงก็คือมันก็มีระเบิดด้วยแหละแต่มันก็บักอยู่เนาะก็ข้ามไปแล้วกันแล้วก็มีหมวกกันน็อกด้วยนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นแค่เลเวล1ให้ดูมั้งน่าจะยังบักอยู่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรข้ามไปก่อนอันนี้คือเลเวล3นะครับเอ้ยก็เป็นหมวกรอยัลพาสที่ก็ค่อนข้างโอเคนะผมว่าใช้ได้แล้วก็กระเป๋านะครับซึ่งอันนี้เป็นเลเวล2เนาะแล้วก็จะมีทางด้านของเลเวล3ด้วยนะครับซึ่งมันออกแนวเหมือนไอ้นี่มากกว่าออกแนวเหมือนตอนกระโดดร่มอะกระเป๋าแบบกระเป๋ากระโดดร่มหรือกระเป๋าแบบปีนภูเขาซะมากกว่านะก็ไม่แย่นะครับไม่แย่เหมือนจะมีทางด้านของสโมคสกินด้วยนะแต่ก็ยังบั๊กอยู่นะครับแล้วก็ชุดซีซั่น18โอเคเป็นชุดแบบนี้นี่เองออกแนวเหมือนซีซั่นอะไรวะที่เหมือนแบบที่มันมีแบบมีหัวม้าลุงอ่ะอะไรสักอย่างนั่นแหละออกแนวเดียวกันเลยใช้ได้นะผมชอบนะซีซั่นอย่างเงี้ยและเผื่อคนแบบไม่ชอบแบบสีลุงเกินไปนะชุดนี้ก็ได้เหมือนกัน แต่นอกเหนือจากนั้นนะครับก็ยังมีทางด้านของชุดพวกนี้ด้วยนะที่ผมชอบมากๆตั้งแต่ที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้นะชอบมากชุดพวกนี้ชอบมากสวยมากอยากได้มากแต่ไม่รู้ว่าอยู่แบบให้เลือกเป็น RP ตอนเลเวล100หรือว่าจะอยู่ในกล่องอันนี้ก็ไม่ทราบนะแต่น่าสนใจและถ้าจำไม่ผิดก็มีอีกชุดหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างน่ารักเหมือนกันเพราะว่าสาวๆน่าจะชอบกันเยอะเลยแหละชุดแบบเนี้ยขนาดผมยังชอบ และเหมือนจะมีเพิ่มเติมนะฮะเอ๊ะไม่แน่ใจว่าชุดเมื่อกี้คือซีซั่น18หรือชุดนี้เป็นของซีซั่น18เหมือนแบบมันบั๊กมาแต่ยังไม่แน่ใจยังไม่ถูกคอนเฟิร์มซะเท่าไหร่นะฮะณตอนที่ผมอัดนะย้ำว่าณตอนที่ผมอัดนะแต่ไม่ว่าอันไหนผมว่าเก๋นะแต่ผมชอบอันนี้มากกว่า ผมขอเฮ้ยพูดยากคือชอบทั้งคู่นะเอาจริงชอบทั้งคู่มาดูดีแบบทั้งคู่เลยแต่อันนี้ก็ดูดีอ่ะอันนี้คือดูเท่อันนี้ดูเท่เมื่อกี้คือแบบดูเก๋อ่ะพูดยากไม่แต่ของน่าสนใจหรือไม่แน่ก็อาจจะมาแบบรวมๆกันยำๆอยู่ในกล่องเดียวก็ได้นะใน RP อันเดียวก็ไม่แน่นะครับและแน่นอนครับว่าอย่างที่ผมเดาไว้เลยก็คือในซีซั่น18นะครับก็จะมีรีรันของซีซั่น12ด้วยนะใครพลาดอะไรไปก็สามารถมาเก็บเกี่ยวในนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับและเหมือนจะมีของจากซีซั่น11กับ9ปนมาด้วยเหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับวันนี้นะก็หวังว่าเพื่อนจะได้ข้อมูลที่น่าสนใจกันมากเลยนะครับสำหรับวันนี้เนาะเพราะส่วนตัวแล้วผมก็อยากได้อยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนเดิมเหมือนเคยแล้วไม่เคยเปลี่ยนแล้วถ้าเกิดไม่อยากพลาดข่าวสารอะไรใดๆหรือเกี่ยวกับสปอยต่างๆครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับ